สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่6มกราคมนะคะก็ผ่านปีใหม่ไปได้2วันนะคะดัชนีก็ยังเดินหน้าบวกต่อไปได้นะคะเพียงแต่ว่าจุดที่เรามองว่าควรจะเริ่มปล่อยทยอยขายเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งตัว MACD และ Modified Stochastic เนี่ยอยู่ในระดับสูงมากๆจนเรียกแทบจะเรียกได้ว่ายิ่งสูงยิ่งเสี่ยงนะคะเสี่ยงที่จะปรับฐานได้ทุกเมื่อแล้วก็ถ้าดูในช่วงท้ายของกราฟแท่งเทียนเมื่อวานนี้จะเห็นว่ามันเทรดอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนกับไม่มีโมเมนตัมหรือไม่มีแรงเหวี่ยงที่จะไปต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอจังหวะซื้อเมื่ออ่อนตัวแล้วก็ถ้าขึ้นไปเนี่ยมองขายจะดีกว่านะคะแนวรับเนี่ยนะคะแนวรับแรกจะให้ไว้ที่1560นะคะแล้วก็ถัดมาจะห่างหน่อยก็คือ1545นะคะเพราะว่ายิ่งขึ้นสูงมากเวลาปรับลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับลงมากเหมือนกันนะคะส่วนแนวต้านนะคะยังอยู่แถวแถว1575 1580อยู่นะคะแล้วก็ขยับทีละนิดค่ะเป็นประมาณ1585จุดสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวทิปโก้นะคะทิปโก้ที่น่าสนใจเพราะว่ากลับมายืนเทรดเหนือ EMA 200วันได้ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้แล้วก็มีสัญญาณบวกจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและกลางนะคะโดยที่ระยะกลางก็คือ MACD เนี่ยมีการตัดกลับมายืนบนซีโร่ไลน์แล้วก็วอลลุ่มก็หนาตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าแนวโน้มกลับมาดีรับที่14.10 บาทนะคะต้านประมาณ14.8-15คัทลอสที่13.90 บาทค่ะอีกตัวเป็น RJH นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่เข้าตลาดมาได้ไม่นานนะคะแต่ก็สร้างกรอบอัพเทรนด์ได้แล้วก็เหวี่ยงตัวซิกแซกนะคะโดยที่ล่าสุดเนี่ยจะเห็นการลงมายังเส้นล่างนะคะเส้นแนวรับแล้วก็เริ่มโค้งตัวกลับขึ้นมาออกจากฐานยังถือว่าไม่ไกลมากนะคะสัญญาณล่าสุดก็ถือว่าดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะก็น่าจะได้ทดสอบไฮเดิมแล้วก็เราหวังว่าน่าจะได้เห็นไฮใหม่ตามเส้นเทรนไลน์ด้านบนด้วยนะคะประมาณสัก27.5-28 บาทรับก็คือ 25.50 บาทคัทลอสที่25 บาทค่ะตัวสุดท้ายเป็น SCI นะคะ SCI ตัวนี้นี่ Modified Stochastic ให้สัญญาณซื้อรอบใหม่ขึ้นมาในขณะที่ MACD เนี่ยยังแข็งแรงอยู่เหนือ Zero Line นะคะแนวโน้มก็ยังคงแข็งแรงดีแม้ว่าจะมีการพักฐานบ้างนะคะแต่ก็ช่วงก็ถือว่าไม่ได้ลึกมากนะคะช่วงสั้นเนี่ยมีโอกาสทดสอบไฮเดิม 12.6 นะคะผ่านได้ก็ไปตามเทรนไลน์ด้านบนคือ13นะคะรับ 11.8 คัทลอสที่ 11.6 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีในการลงทุนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ